ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโตโลต้าลู่สัพพยุตวิญญาจารย์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำถ้าเรามีวงแหวน 50,000 ปี1วงเราควรที่ต้องเลือกสายตัวละครไหนก่อนดีงั้นก็เดี๋ยวเราไปแนะนำกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยและสำหรับช่วงนี้ทางร้าน PowerPay เขามีโปรโมชั่นของเกม Seven Night 2 Heavenly Sword R อย่างแพ็คใหญ่ 32,000 ก็จะเหลือแค่ 2,290 เท่านั้นถูกแบบสุดๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัพพยุตวิญญาณจารย์ Ragnarok X Next Generation Genshin Impact อยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างสามารถสอบถามที่เพจ PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ @ PowerPay ฉะนั้นในเกมเติมเกมนึกถึง PowerPay ในการที่เพื่อนๆจะใส่วงแหวนให้ตัวละครมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ว่าเรานึกอยากจะใส่ให้ตัวละครไหนก็สามารถใส่ได้เลยซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าเราใส่วงแหวนต่อให้มีอายุปีถึงแต่ถ้าดาวของตัวละครไม่ถึงตามเป้าหมายผลของอายุวิญญาณก็จะไม่เกิดผลนะครับอย่างตอนนี้หลิวเอ้อหลงผมนะใส่วงแหวนวิญญาณ 25,000 ปีอยู่นะครับแต่ตัวละครยังอยู่ที่3ดาวอยู่ฉะนั้นผลของ 25,000 ปีเนี่ยเราจะไม่ได้รับและต่อให้เราได้วงแหวนวิญญาณ 50,000 ปีมาแต่ถ้าเราไม่อัปเกรดตัวละครให้ถึง1ดาวแดงผลวิญญาณ 50,000 ปีเนี่ยก็จะไม่เกิดผลนะครับซึ่งถ้าเราจะเอาผลของ 100,000 ปีตัวละครเนี่ยต้องอัปเกรดถึง4ดาวแดงก่อนนะครับเรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยนะเนี่ยครับต่อให้มีวงแหวนก็ใช่ว่าจะใส่ให้ตัวละครดาเมจหลักๆเอาไปใช้ได้ซึ่งถ้าไม่เกิดผลเราไปใส่ให้ตัวละครอื่นจะดีมากกว่านะครับแต่ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆเป็นสายเติมนะครับแล้วเติมทุกวันเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกสายตัวละครจะเป็นแพ็กเกจโบนัสรายวันตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครที่เราต้องการคือในแพ็กเกจพวกนี้นะครับเราก็จะได้รับไอเทมสตามิน่าเพชรเงินยมโลกป้ายคำสั่งลัคกี้ของตัวละครนั้นๆซึ่งถ้าเราเอามาเปิดนะครับเราก็จะได้รับชิปเศษของตัวละครนั้นๆเกือบสุดก็น่าจะเป็นมาฮงจิ้น1ชิปเศษดวงดีมากหน่อยนะครับ10ชิปเศษด้วยกันแต่ถ้าเราดวงดีไปกว่านั้นอีกนะครับเราก็จะได้รับบัตรปลุกพลัง SSR แบบสุ่มซึ่งก็จะมี3แพ็กเกจนะครับ3ครั้งก็น่าจะอัปเกรดดาวแดงของตัวละครได้ไม่ยากฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเล่นตัวละครไหนเป็นหลักละกันเนาะในกรณีที่มี1ดาวแดงหรือว่าถ้าคิดจะทํา1ดาวแดงผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทําหมาหงจิ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวแบกชั้นดีผมก็ยกตัวอย่างในกรณีถ้าเพื่อนๆมีตัวดาเมจเป็นหมาหงจิ้นละกันผมก็จะแนะนําให้ใช้วิญญาณยุทธ 50,000 ปีให้ตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างคุ้มและในการเลือกของเรานะครับเราก็ต้องเลือกเป็นแมงป่องด้วยนะสกิลหงทะลวงเมฆก็จะทําดาเมจถึง 297% และมีโอกาส 10% นะฮะที่จะปล่อยฟรี1ครั้งและถ้าศัตรูอยู่ในสถานะแผดเผาก็จะมีโอกาส 5% อันนี้ในกรณี1คนนะครับแต่ถ้าศัตรูมีทุกคนโอกาสก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกการที่เราใส่วงแหวน 50,000 ปีขึ้นไปก็จะได้รับผลทั้ง 25,000 ปีผลของสกิลนี้นะครับหากสกิลนี้ยังไม่ฆ่าเป้าหมายจะเพิ่มดาเมจสกิลนี้ถาวร 20% ซ้อนทับก็ได้สูงสุด5ชั้นก็จะเป็น 100% เลยนะครับเหมาะกับการตีบอสมากๆยิ่งถ้าเราใส่ 50,000 ปีให้เขาได้โอกาสการปล่อยสกิลเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น 10% ในสนามศัตรูก็จะมีอยู่6คนใช่ไหมครับถ้าไปต่อสู้กับคนอื่นนะถ้าศัตรูทุกคนติดเผาไหม้หมดเขาก็จะบวกโอกาสตรงนี้ไปอีกคนละ 10% ก็จะเป็น 60% บวกตรงนี้อีก 10% พื้นฐานโดยรวมแล้วก็จะเป็น 70% ด้วยกันนะครับ 70% นี่โอกาสการปล่อยนี่สูงมากๆเลยนะผมก็เลยแนะนำให้ใช้วงแหวน 50,000 ปีใส่ไปตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นสัตว์ร้ายเพื่อที่เราจะมาใช้งานสกิลหงไฟแผดเผาถ้าอายุวิญญาณ 50,000 ปีเนี่ยหลังลาวาทำดาเมจจะมีอัตราถึง 40% นะครับปล่อยแผดเผาให้เป้าหมาย2เทิร์นถ้าดาเมจคริติคอลโอกาสก็จะเพิ่มถึง 100% เลือกเอานะครับว่าเราจะเอาดาเมจหนักๆหรือว่าจะทำให้ศัตรูติดแผดเผาแพทเผานี่ก็ดีเหมือนกันนะอีกอย่างสัตว์ร้ายเนี่ยก็จะมีหลายตัวหลายทีมเวลานั้นอาจจะได้เอาไปสลับสับเปลี่ยนได้อันนี้ในกรณีที่เพื่อนๆมีตัวละครดาเมจเป็นหมาหงจิ้นแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวละครถึงดาวแดงนะผมก็จะแนะนําเป็นตัวละครนี้ก่อนนะครับหนิงเฟิงจื้อถ้าเพื่อนๆเป็นสายเติมอยู่แล้วอาจจะเติมนิดหน่อยเติมครั้งแรกอะไรพวกนี้ก็น่าจะอัปเกรดหนิงเฟิงจื้อขึ้นสู่1ดาวแดงได้ไม่ยากเพราะโดยพื้นฐานเราเติมมาเนี่ยเราจะได้หนิงเฟิงจื้อ4ดาวมาเลยใช่มั้ยครับและถ้าเราไปเปิดหาอีกนิดหน่อยถ้าไม่เกลือจนเกินไปนะในการที่เราได้วงแหวนวิญญาณ 50,000 ปีมาผมก็แนะนําให้เอามาใส่ตัวนี้เป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสกิลของตัวละครนี้คีย์หลักจะอยู่ที่สกิลวิญญาณที่1 7สมบัติหัวใจอรชอนพอเมื่อเราใส่วงแหวนวิญญาณ 50,000 ปีขึ้นไปและตัวละครถึง1ดาวแดงสกิลนี้จะใช้พลังวิญญาณลดลง1แต้มการที่พลังวิญญาณลดลง1แต้มก็จะทําให้ตัวละครนี้มีรอบการออกสกิลมากขึ้นปล่อยสกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าในทีมของเพื่อนๆมีทรัพย์อยู่แล้วอย่างออสการ์หรือมาร์ทอสูรอันนั้นต้องไปคิดดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะครับถ้ามีแค่2ตัวละครนี้
ตัวไหนขึ้นดาวแดงก่อนก็ใส่ตัวละครนั้นแต่ถ้าเพื่อนๆ เล่นตัวละครนอกเหนือไปกว่านี้นะครับก็ต้องดูตัวละครอีกทีนึงว่าตัวละครนั้นสกิลเป็นยังไงเราควรที่ต้องเลือกอันไหนดีเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนำแล้วกันนะครับยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับการมาแนะนำถ้ามีวงแหวน 50,000 ปี1วงเราควรที่ต้องเลือกใส่ตัวละครไหนก่อนดีหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยนะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชม